ตัวละครทอร์นะครับรับบทโดยคริสแฮมเวิร์ธมาตั้งแต่ต้นนะครับเราเห็นค้อนของทอร์เนี่ยปรากฏในหนังมาร์เวลมาตั้งแต่ที่เอเจนต์โคสันมันไปเจอค้อนแล้วมันก็โทรบอกนิกฟิวรี่นั่นแหละหลังจากนั้นพอมาถึงทอร์ภาค1ที่เคนเนต บรานากำกับเราก็ได้เห็นแล้วว่าคริสแฮมเวิร์ธเล่นแต่สิ่งที่น่าสนใจระหว่างสำหรับตัวละครทอร์นะครับตั้งแต่เราเห็นทอร์ภาค1เราเห็นทอร์ดาร์คเวิลด์เราเห็นทอใน Ragnarok แล้วตอนนี้เราจะเดินทางมาที่ Love and Thunder ไม่แค่นั้นระหว่างทางเรามีทอปรากฏมาใน Avenger Infinity War Endgame อีกเยอะแยะมากมายฮะคริสแฮมเวิร์ธเล่นบททอมาแล้วโอ้โหจะเป็น10เรื่องแล้วมั้งครับเราจะเห็นชัดเจนครับว่าตัวละครตัวนี้มีพัฒนาการที่ค่อนข้างน่าสนใจครับทอในหนังภาคแรกไม่ตลกเลยย่อหญิงโอหังข้าเป็นเทพ I am a god ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกแล้วหลังจากนั้นตัวละครก็พัฒนามาเรื่อยๆครับจนอยู่ในRagnarokก็กลายเป็นแบบว่ามีความเป็นคนสูงขึ้นตลกหน่อยอยู่ใน Avengers Endgame อ้วนดึบเลยเขาก็ตีความกันเอาไว้ดีนะครับเขาบอกกันแบบนี้ครับผมบอกว่า Fat Thor หรือว่าทอที่อ้วนๆใน Endgame เนี่ยคือมันไม่ได้ทำมาในบทเนี่ยเพื่อให้มันตลกอย่างเดียวนะแต่ว่าการใส่ Fat Thor เข้ามาเนี่ยมันเป็นการบอกว่าขนาดตัวละครที่มันเป็นเทพนะเคยเย่อหยิ่งแล้วก็เคยรู้สึกว่าท่านคืออเวนเจอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็สามารถป่วยในอาการ PTSD ได้ PTSD คืออะไร PTSD คือย่อมาจาก Post Traumatic Stress Disorder ครับหรือว่าอาการโรคจิตประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากตัวเองไปเจอกับภาวะที่หดหู่สุดๆมีภาวะที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงเลวร้ายมากๆนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ในสงครามโดนข่มขืนประสบภัยพิบัติส่งผลกระทบรุนแรงต่อความรู้สึกนึกคิดทอเองก็เช่นเดียวกันครับแก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งที่ไปเอาขวานมาแล้วแกจัดการธานอสจังหวะนั้นไม่ได้จังหวะที่คว้างขวานมาแล้วกดกันอยู่แล้วธานอสไม่ตายสุดท้ายแล้วมันหลุดจากมือทอไปแล้วมันก็ดีดนิ้วจนทุกอย่างเกิดขึ้นตามไปถึงดาวไอ้ที่มันปลูกผักก็ทำอะไรไม่ได้ลงเอยด้วยการฟันคอธานอสตายก็เท่านั้นเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละครับทำให้ทอเกิดภาวะค่อนข้างจะหนักคนที่เขาวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากแฟตทอเนี่ยมันดีขึ้นในตอนท้ายเรื่องเนี่ยมันคือสัญญาณอย่างนึงที่บอกกับเราครับว่าจักรวาล Marvel Cinematic Universe เนี่ยกำลังจะดึงให้ตัวละครทอจากที่เริ่มต้นมาเป็นเทพผู้เย่อหยิ่งแล้วคิดอยู่เสมอว่าตัวเองคืออเวนเจอร์ที่เก่งที่สุดไม่มีใครสู้ฉันได้ไม่มีใครขาดฉันได้แอสการ์ต้องพึ่งกูคนเดียวอะไรแบบเนี้ยตัวละครทอจะดาวทูเอิร์ธมาเลยครับจะกลายเป็นเหมือนคนธรรมดาหลังจากผ่านวิกฤตที่กลายเป็นแฟตทอมาแล้วแฟตทอเป็นตัวละครที่ดูน่าสนใจมากครับแต่หลายคนก็ถามกันครับว่าตอนจบเอ็นเกมก็ยังอ้วนอยู่นะตอนที่ขึ้นยานไปกับพวกสตาร์หลอดกับไอ้พวกการ์เดียนส์ออฟเดอะกาแล็กซี่เนี่ยใช่ครับยังอ้วนอยู่มันก็เลยเกิดคำถามตามมาครับว่าแล้วแบบนี้ทอจะผอมลงไหมในทอเลฟแอนด์ธันเดอร์ยืนยันชัดเจนครับว่าผอมลงไม่พอใหญ่ขึ้นแน่นอนครับจากภาพนี้โอ้โหมันฟิตมากนะครับเป็นภาพที่คริสแฮมเวิร์ธโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับฟิตร่างกายเพื่อแสดง Thor Love and Thunder ที่จะเปิดกล้องปีหน้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะฉะนั้นเป็นการยืนยันครับว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะได้เห็นแฟตทอร์ในตอนต้นๆเรื่องแต่สุดท้ายแล้วยังไงเราก็จะได้เห็นทอกลับมาบึกเหมือนเดิมครับเพิ่มบึกกว่าเดิมด้วยคุณดูกล้ามแกดิตอนเนี้ยที่เข็นล้ออยู่เนี่ยใหญ่มากฉะนั้นนี่คือการฟิตซ้อมเพื่อรับบททอครับและแกจะกลับมาเป็นทอที่เดิมว่าใหญ่แล้วนะผมว่าแกจะกลับมาใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับแต่นอกจากคริสแฮมเวิร์ธที่เตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อรับบทเป็นทอในทอร์เลฟและธันเดอร์มีนักแสดงอีกคนนึงครับที่มาตอบที่มาโพสต์มาเหมือนกับมารีプライข้อความของคริสแฮมเวิร์ธด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยพอใจอยู่ในจักรวาลมาเวลเหมือนกันเลยครับมาที่รูปใบนี้เลยครับเป็นแอคเคาท์ที่ใช้ชื่อว่าแพรดครับไอ้คริสแพรดนั่นเองครับสตาร์หลอดนั่นเองแกปรากฏตัวมาใน Instagram ของคริสแฮมเวิร์ธนะครับแล้วก็โพสต์ข้อความมายาวพอสมควรครับผมแปลเป็นไทยแล้วกันนะแกบอกว่าเฮ้ยเพื่อนแกใช้ว่าเฮ้ยบัสนะฮะเฮ้ยเพื่อนเทรนเนอร์บอกฉันเว้ยว่าเขาบอกว่าแกหยุดฟิตได้แล้วแกจำได้ไหมว่าเดี๋ยวเนี่ยปีหน้าเราต้องไปถ่ายหนังแล้วเราต้องอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันนะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยฉันจะไปยืนข้างแกได้ยังไงวะเพราะถ้าแกดูตัวใหญ่แบบนี้เนี่ยเราต้องตัวใกล้เคียงกันเนี่ยมึงจะทำให้กูต้องไปฟิตกล้ามเพิ่มอีก25 ปอนด์ซึ่งมันไม่ไหวนะฉะนั้นแล้วหยุดได้แล้ว
เลิกฟิตได้แล้วยืนข้างกันเดี๋ยวกูจะน่าเกลียดกูทุกคนที่เคยเห็นคริสแพทจะรู้ครับว่าช่วงที่แกไม่ได้ถ่ายอเวนเจอร์แกจะอ้วนหน่อยเพราะแกพื้นแกอ้วนฮะพื้นฐานแกอ้วนตอนแกแสดงซีรีส์แกอ้วนๆหน่อยแกก็เป็นห่วงครับว่าถ้าคริสแฮมเวิร์ธไม่เลิกฟิตเนี่ยบาปกรรมทุกอย่างมันจะมาลงที่แกแล้วมายืนข้างกันชุดสตาร์ลอร์ดก็รัดนะผมว่านะไอ้เสื้อแดงตัวนั้นก็รัดนะคือทอนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วมันเปิดแขนเต็มที่อยู่แล้วโชว์ถึงแม้มันจะมีแบบมีตะขงตะข่ายอะไรอยู่ก็ตามอ่ะแต่มันก็โชว์แขนใหญ่อยู่ดีครับสตาร์ลอร์ดเป็นห่วงครับไม่ไหวครับถ้าต้องมายืนข้างๆทอที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นยืนข้างๆทอแบบนี้ว่าเอามาร์คลาฟาโลที่เป็นอินเครดิเบิลฮัลค์มายืนไปเลยดีกว่านะฮะอันนี้เป็นการยืนยันชัดๆว่าในทอร์เรนต์ธันเดอร์เราได้เห็นสตาร์ลอร์ดแน่นอนครับและนี่คือล่าสุดครับจากคริสแฮมเวิร์ธคริสแพรตและโปรเจกต์จาก Marvel Cinematic Universe ครับว่าถึงหนัง Marvel ไปแล้วนะครับเอาเราไปต่อที่อีกโปรเจกต์นึงเลยดีกว่านะครับกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าEternal นะครับ Eternal ก็เปิดกล้องไปแล้วนะครับมีการเริ่มถ่ายทำแล้วแต่ว่ากำหนดฉายเนี่ยคิดว่ายังเลื่อนอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ตรงอันเดิมแล้วล่ะมันเลื่อนกันไปหมดแล้วป่านนี้ไอ้ Black Widow ยังไม่ได้ฉายเลยนะครับ Eternal ต้องฉายหลังจาก Black Widow นะครับคือตามตารางปีนี้เนี่ยจะเป็น Black Widow แล้วก็ตามด้วย Eternal ปีหน้าน่าจะได้ฉายแต่ว่าข่าวที่ออกมาวันนี้มันน่าสนใจครับเพราะว่าEternal เปิดตัวนักแสดงเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็เต็มไปด้วยความหลากหลายครับ diversity มากๆครับตั้งแต่เชื้อชาติอายุสีผิวทุกอย่างครับมีตั้งแต่คนเกาหลีมีคนดำมีฮิสปานิกก็คือซามาฮายเยกันนะมีทุกอย่างทุกชาติพันธุ์ครับจนล่าสุดมีการเปิดตัวมาอีก1คนครับลอร่าริดลอฟนะครับให้สัมภาษณ์เพราะเธอมารับบทเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าแมคคารีที่น่าสนใจเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หูหนวกตัวเธอบอกว่าฉันตื่นเต้นและรู้สึกแบบว่ารู้สึกดีมากๆที่ได้โอกาสเป็นตัวแทนของเหล่าผู้พิการในการได้ยินในการรับบทในเรื่องนี้ตื่นเต้นมากๆกับการที่ได้เอาเรื่องราวเหล่านี้มาอยู่ใน Marvel Cinematic Universe ฉันคิดว่ามันยิ่งใหญ่มากๆและเราจะได้เห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ในหนังเรื่อง Eternal ครับนี่แหละครับซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่จาก Eternal นะครับรอดูแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรครับคิดถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นผู้พิการแล้วผมนึกถึงซีรีส์ไอ้ The Boy นะครับไม่ทราบว่าได้ดูกันประมาณไหนแล้วมันมีฮีโร่ตาบอดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ที่เป็นแบบควงกระบองกับตีลังกาหน่อยอะเออโอ้แล้วหลังจากนั้นโฮมเลนเดอร์ก็ทำสิ่งที่คุณระยำมากนั่นคืออีเทอร์นอลครับยังไม่หมดนะครับเรื่องจากจักรวาลมาร์เวลครับไปอัปเดตข่าวอีกข่าวอีกประเด็นนึงทุกคนถามมาบ่อยมากโทนี่สตาร์คตายไปแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็น่าจะยังมีอะไรเกี่ยวกับโทนี่สตาร์คต่อได้นะในไอ้สไปเดอร์แมนก็ยังคงมีการปูเรื่องโทนี่สตาร์คต่อเลยฉะนั้นถึงแม้ตัวจะจากไปแต่ประเด็นของโทนี่สตาร์คอาจจะยังไม่หมดหรือเปล่ามาร์เวลออกมาให้สัมภาษณ์ครับโดยคนที่ให้สัมภาษณ์ก็คือVictoria Alonso นะครับ Executive Vice President ในส่วนงานของ Production ของ Marvel Studio นะครับเธอให้สัมภาษณ์บอกว่าโทนี่สตาร์คตายไปแล้วค่ะและนั่นคือเรื่องของเราการฟื้นคืนชีพของเขาเนี่ยไม่เคยคิดถึงเลยไม่รู้เลยว่ามันจะต้องทำหรือเปล่าสำหรับตัวเธอเองเนี่ยบอกว่าเรื่องราวของโทนี่สตาร์คเนี่ยเล่าไปหมดแล้ว 100% ดังนั้นเขาจะทิ้งมรดกเอาไว้อย่างใน Spider-Man ที่เราได้ดูปาร์เกอร์ก็เป็นเหมือนลูกชายแกนั่นแหละคุณจะได้เห็นความเป็นโทนี่สตาร์คในตัวของปีเตอร์ปาร์เกอร์ซึ่งมันก็เหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละที่มีอิทธิพลต่อคนต่อๆไปในอนาคตฉะนั้นถูกเล่าไปหมดแล้วไม่ต้องหวังแล้วว่าโทนี่สตาร์คจะกลับมาใน Marvel Cinematic Universe กลับมาแบบเป็นตัวเป็นตนนะครับแต่ถ้าหนังมันย้อนอดีตกลับไปไอ้ Black Widow ทุกคนก็ยังลุ้นอยู่นะครับเพราะว่า Black Widow จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรย้อนกลับไปเป็นเหมือนกับก่อนที่เรื่องราวจะเกิดขึ้นใน Avengers Infinity Warฉันก็มีความเป็นไปได้ว่าคือมันใส่ได้แต่เขาจะใส่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเอารอดูต่อไปก็แล้วกันนะครับ